น้องมังมาแล้ววันนี้จะพาทุกคนไปกินข้าวปลาไข่ร้านเด็ดย่านมศวกันพามาดูกันตั้งแต่ขั้นตอนการทอดเลยนะปลาที่ร้านตัวใหญ่มากพี่เขาก็จะนำไปคลุกแป้งนะแล้วก็มาคลุกเกล็ดขนมปังทีละตัวแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปก็คือนำปลาลงไปทอดในน้ำมันเดือดๆแบบนี้เลยดูดีสีมันเหลืองกรอบน่าทานมากทีเด็ดของที่ร้านนะก็คือปลาจะไม่อมน้ำมันเลยแล้วก็มีความกรอบมากขึ้นจากกระทะมาแบบร้อนๆเลยทุกคนนี่นะใหทุกคนดูเลยไข่ปลาแน่นๆน้องมังจัดมาเลย2กล่องทีเด็ดอยู่ตรงนี้ราดน้ำยำสูตรเด็ดของทางร้านไปเลยจ้าจุกๆตักได้ไม่อั้นนะรสชาติน้ำยำเนี่ยก็จะมีความเปรี้ยวๆหวานๆส่วนอีกกล่องนึงเนี่ยน้องมังก็จะราดเป็นซอสมะเขือเทศมันเข้ากันมากร้านอยู่ประตู5มศวนะใครผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะไปลองกัน